สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอัมบิยาอัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอความเมตตาความประเสริฐความเมตตากรุณาปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพึงประสบแด่พวกเราทุกๆคนครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราก็ยังมาต่อนะครับกับประวัติของซอฮาบะห์ชื่อท่านซะอ์บินอบีวะกอสนั่นเองทวนประวัติของท่านกันนิดนึงเนี่ยนะครับท่านซะอ์อิบนุอบีวะกอสเนี่ยนะครับท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเขาผู้นี้เนี่ยจะได้เป็นชาวสวรรค์คือเป็นหนึ่งในอะฮัดุมุบัชชิรีนบินจันนะห์1ใน10เนี่ยนะครับแล้วท่านซะบินอบีวะกอสนี่คนนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นคนที่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยได้บอกนะครับว่าท่านอาลีเนี่ยพูดว่านะครับว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นใครเลยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะใช้พ่อแล้วก็แม่ของท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นประกันให้กับท่านให้กับใครเลยยกเว้นท่านซะอ์บินอบีวะกอสนั่นเองคือหลายๆคนเนี่ยนะครับซอฮาบะห์หลายๆท่านเนี่ยจะใช้บิดามารดาใช้พ่อแม่ของตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นประกันให้กับท่านนบีนะครับก็คือฟิดากะอบีวะอุมมีเนี่ยนะครับให้ถึงความสำคัญของคนคนนั้นเนี่ยนะครับก็คือจะให้กับท่านนบีจะบอกกับท่านนบีซอฮาบะห์หลายๆคนพูดแบบนี้กับท่านนบีแต่ท่านอาลีได้บอกว่าท่านอาลีเนี่ยไม่เคยเห็นท่านนบีเนี่ยนะครับบอกกับใครเลยในประโยคนี้เนี่ยยกเว้นแต่ให้กับท่านซะบินอบีวะกอสนะครับแล้วท่านซะอิบนุอบีวะกอสเนี่ยคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกนะครับที่ได้ยิงธนูออกไปในสงครามของอิสลามนะครับท่านซะเนี่ยได้ยิงธนูดอกแรกเป็นคนแรกนะครับในสงครามบะดัดนั่นเองด้วยคนที่ยิงธนูออกไปแล้วท่านซะเนี่ยนะครับก็เป็นคนนี้แหละครับเป็นคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับท่านว่าอัลลอฮุมมัสตะญิบลิซะอิซาดะอักนะครับก็คือท่านซะเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านซะเนี่ยนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอให้พระองค์เนี่ยทรงตอบรับดุอาของท่านซะอย่างแน่นอนนะครับแล้วท่านซะเนี่ยก็เป็นอะฮัดุมุบัชชิรีน10คนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนสุดท้ายนะครับที่ได้เสียชีวิตลงนะครับในบรรดา10คนนี้แล้วท่านซะบินอบีวะกอสก็เช่นเดียวกันท่านเป็นซอฮาบะห์นะครับเป็นมุฮาจิรินที่ได้ตำแหน่งว่าเป็นท่านซอฮาบะห์ที่เป็นมุฮาจิรินก็ได้เป็นซอฮาบะห์ที่ได้เสียชีวิตหลังท้ายที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นมุฮาจิรินของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนี่แหละครับก็คือเป็นประวัติคร่าวๆนะครับของท่านซะบินอบีวะกอสที่เราสรุปมาให้ฟังทีนี้เราต่อมาเนี่ยนะครับต่อจากที่เราเคยได้คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตลงนะครับท่านซะบินอบีวะกอสก็มีชีวิตนะครับก็ท่านก็ยังดำรงใช้ชีวิตทำหน้าที่ของท่านเนี่ยต่อมาในสมัยของท่านอบูบักซึ่งในสมัยคอลิฟะห์ของท่านอบูบักเนี่ยนะครับก็เป็นระยะเวลาไม่นานประมาณ2ปีนะครับ2ปีกับอีกไม่กี่เดือนก็เป็นการปกครองของท่านอบูบักเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับท่านอบูบักก็ได้ทำการปราบปรามนะครับเหล่าคนที่บุคคลกลุ่มนะครับที่ตกศาสนาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งตั้งตัวเองว่าเป็นนบีเอ่ยนะครับหรือว่าไม่ก็จะไม่ยอมจ่ายซะกาตไม่ยอมอยู่ตกภายใต้การปกครองของเมืองอาณาจักรอิสลามอีกต่อไปนะครับท่านอบูบักก็จัดการปราบปรามคนเหล่านี้ทั้งหมดต่อมานะครับหลังจากที่หมดยุคของท่านอบูบักท่านอบูบักได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับก็ท่านอบูบักก็แต่งตั้งนะครับให้ท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยนะครับเป็นคอลิฟะห์ท่านที่2นะครับรับหน้าที่ที่สำคัญยิ่งนะครับเป็นอามิรินมุมินีนเป็นหัวหน้านะครับของบรรดามุสลิมทุกๆคนนะครับให้ท่านอุมัรขึ้นมารับตำแหน่งต่อท่านอุมัรเนี่ยก็ได้ใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงประทานเนี่ยนะครับให้ท่านเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณ10ปีกับอีก6เดือนด้วยกันนะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่นานมากกว่าท่านอบูบักนั่นเองซึ่งท่านอุมัรเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะดำเนินรอยตามนะครับสานต่อ
การงานที่ท่านอบูบักเนี่ยได้ทำไว้นะครับท่านอบูบักเนี่ยได้ทำปราบคนที่ก่อกบฏต่างๆทำให้ความสงบเนี่ยกลับคืนมาสู่อาณาจักรอิสลามแล้วทีนี้ท่านอุมัรก็ทำการต่อนะครับสานต่อด้วยการขยายอาณาจักรอิสลามนะครับพยายามที่จะต้องการท่านอุมัรเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการที่จะขยายอิสลามโดยที่ต้องการอำนาจนะครับต้องการพื้นที่นะครับต้องการเงินทองต่างๆไม่ใช่เหตุผลเดียวนะครับที่บรรดาซอบาทุกๆคนเนี่ยเดินทางออกไปเนี่ยนะครับเพื่อต้องการจะเผยแพร่อิสลามให้ทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้รับรู้นะครับออกไปเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองท่านอุมัรเนี่ยนะครับด้วยกับการที่ท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่จริงจังกับงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับท่านเนี่ยต้องการสานต่อนะครับการที่ท่านอบูบักเนี่ยได้ส่งกองทัพไปไว้ที่เมืองอิรักเนี่ยนะครับท่านต้องการที่จะไปเผยแพร่นะครับศาสนาอิสลามที่อิรักต่อไปนะครับท่านอุมัรก็ต้องการทำสิ่งนี้นะครับท่านอุมัรก็เลยคิดว่าท่านเนี่ยจะต้องเดินทางไปด้วยของตัวของท่านเองนะครับไม่ให้ใครเนี่ยทำงานนี้แทนนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เนี่ยนะครับก็ให้ความคิดเห็นขึ้นมานะครับว่าให้ท่านอุมัรเนี่ยดำรงตำแหน่งนะครับหน้าที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เหมือนเดิมนะครับคอยที่จะจัดส่งทหารออกไปนะครับคอยที่เป็นคนที่คอยควบคุมอยู่เบื้องหลังนะครับอย่าให้ท่านอุมัรเนี่ยไปลงสงครามด้วยกับตัวของท่านเองไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านอุมัรเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นอามีรุลมุมินีนเป็นคอลิฟะของมุสลิมถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านอุมัรเนี่ยนะครับจะต้องเกิดความวุ่นวายนะครับในอาณาจักรอิสลามอย่างแน่นอนท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เนี่ยนะครับด้วยกับความคิดของท่านนะครับแล้วก็การตัดสินใจของท่านเนี่ยท่านก็ได้บอกความเห็นนี้เนี่ยแก่ท่านอุมัรท่านอุมัรแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนที่อยู่ในวงประชุมตอนนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วใครล่ะนะครับที่จะทำหน้าที่นี้เนี่ยแทนท่านอุมัรนะครับเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หน้าที่ที่สำคัญมากซอฮาบะห์หลายๆคนก็ยังไม่ได้ตอบนะครับยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจะเป็นใครแต่คนที่ตอบขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เสนอขึ้นมาคนแรกก็คือคนที่เสนอนะครับก็คือท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เนี่ยท่านได้เสนอชื่อของท่านซะบินอบีวะกอสนั่นเองนะครับเมื่อซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยนะครับได้ยินได้ฟังนะครับแล้วท่านอุมัรเนี่ยก็ได้ยินเช่นเดียวกันท่านอุมัรก็เห็นด้วยกับการทำไมครับการให้ท่านซะบินอบีวะกอสเนี่ยทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ที่จะนำกองทหารของมุสลิมเนี่ยเดินทางเข้าสู่เมืองอิรักนะครับแล้วก็ทำการเผยแพร่ศาสนานะครับพิชิตเมืองต่างๆต่อไปเมื่อท่านอุมัรเห็นดังนั้นท่านก็เรียกท่านซะมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำไมครับท่านอุมัรก็ได้แต่งตั้งให้ท่านซะเนี่ยเป็นแม่ทัพเพื่อที่จะยกทัพออกไปนะครับโดยที่ท่านอุมัรเนี่ยก็ได้อะไรครับได้ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เป็นนาซีฮัตนะครับจากท่านอุมัรจากท่านอามีรินมุมีนินโดยที่ท่านอุมัรเนี่ยได้บอกกับท่านซะเนี่ยนะครับว่ายาซะอิบนีวะฮีบนะครับลายะกุรอนนะกะมินัลลอฮิอันกีละคอลุรอซูลิลลาห์นะครับท่านอุมัรเนี่ยได้เตือนกับท่านซะเนี่ยนะครับว่าท่านซะเอ๋ยอย่าได้ให้คำพูดของมนุษย์เนี่ยที่บอกว่าท่านเนี่ยคืออาของท่านรอซูลว่าท่านเนี่ยคือซอฮาบะคนสนิทของท่านรอซูลเนี่ยอย่าให้คำพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาหลอกลวงท่านได้ฟะอินนัลลอฮะลายัมฮุสซัยยะบิสซัยยะแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ทรงทำลบล้างความผิดด้วยกับความผิดเวลากินยัมฮูวะซัยยะบิลฮะซันแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงลบความผิดด้วยกับความดีวะอินนัลลอฮะลัยซะบัยนะฮูวะบัยนะอะฮะดินนะซะบุอิลลาบิตตออะนะครับท่านอุมัรก็ได้ย้ำเตือนต่อไปนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยระหว่างพระองค์กับบ่าวของพระองค์เนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเชื้อสายหรือไม่มีสิทธิพิเศษนะครับยกเว้นแต่อะไรยกเว้นแต่บิตต่ออะยกเว้นแต่การพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยนะครับกำลังจะบอกกับท่านซะแล้วก็บอกกับคนรุ่นหลังทุกๆคนเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นลูกใครหลานใครนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อของใครท่านนั่งตำแหน่งไหนก็ตามมีเก้าอี้ใหญ่โตแค่ไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่ยังประโยชน์อะไรกับพวกเราเลยเว้นแต่อะไรครับต่ออะ
ก็คือการเคารพเชื่อฟังต่อรอซูลตะอาลาเท่านั้นต่อมาท่านอุมัรก็ได้บอกกล่าวนะครับว่าฟันนาสุชารีฟุฮุมวะวะดีอุมฟีซาติลลาฮิซะวะนะครับท่านอุมัรเนี่ยบอกว่าแล้วในหมู่บรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับชารีฟุฮุมวะวะดีอุฮุมไม่ว่าคนที่มีเกียรติของพวกเขาวะวะดีอุฮุมแล้วก็คนที่ต่ําต้อยก็คือเป็นคนไม่ว่าจะคนรวยคนจนนะคนหน้าตาดีคนหน้าตาไม่ดีเนี่ยฟีซาติลลาฮิซะวะนะครับแต่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาทั้งหลายนี่มีความเท่าเทียมกันทุกคนทั้งหมดนะครับรับบุหุมวะหุมไอบาดูหูนะครับอัลลอฮฺซาตาลาเนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลเป็นพระเจ้าของพวกเขาวะหุมไอบาดูแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นใครครับเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซาตาลานะครับผมวายุดริกูนามาอินดัลลอฮิบิตตออะแล้วมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะได้รับนะครับรางวัลจากอัลลอฮฺซาตาลาได้ด้วยกับอะไรล่ะด้วยกับบิตตออะการเชื่อฟังนะครับการเชื่อฟังการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซาตาลาทรงสั่งใช้นั่นเองนี่แหละครับก็คือเป็นคำตักเตือนนะครับบางส่วนนะครับที่ท่านอุมัรเนี่ยได้บอกกับท่านซะบินอบีวะกอสแล้วพวกเราเนี่ยก็ยังได้อะไรครับได้รับคำแนะนำได้รับคำตักเตือนจากท่านอุมัรอีกเช่นเดียวกันเองต่อมาเนี่ยนะครับท่านซะก็หลังจากที่ท่านเนี่ยได้ฟังคำนะซีฮัดจากท่านอุมัรแล้วท่านก็เตรียมตัวนะครับที่จะเดินทางออกไปนะครับท่านซะเนี่ยก็เดินทางออกไปก่อนโดยที่ท่านอุมัรเนี่ยนะครับก็ได้ส่งอีก2แม่ทัพอีกซอบะอีก2ท่านเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยเหลือท่านซะนะครับก็คือท่านจารีดอิบนุอับดุลลาอัลบัจลีนะครับแล้วก็ท่านมุสันนาอิบนุฮาริซะทั้ง2ท่านนี้เนี่ยนะครับก็เมื่อไปถึงจุดที่รวมตัวกันเนี่ยนะครับทั้ง2ท่านนี้ก็บอกว่าอีกคนนึงเนี่ยนะก็คือกำลังจะบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยส่งฉันมาให้ฉันเป็นผู้นำอีกคนนึงก็ว่าท่านอุมัรก็ส่งฉันมาให้ฉันเนี่ยเป็นผู้นำก็คือทั้งสองคนนี้ก็ยังไม่ลงตัวกันนะครับท่านจารีดอิบนุอับดุลลาอัลบัจลีกับท่านมุสันนะอิบนุฮาริซะแต่เมื่อท่านซะบินอบีวะกอสนะครับปรากฏตัวขึ้นนะครับซอบะทั้งสองท่านนี้นะครับก็ทำไมครับยอมที่จะอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของท่านซะบินอบีวะกอสด้วยกับเพราะว่าซอฮาบะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับรู้ถึงผลงานรู้ถึงกิตติศัพท์นะครับของท่านซะบินอบีวะกอสเนี่ยอย่างมากนะครับเราลองมาพูดถึงเนี่ยนะครับประวัตินิดนึงนะครับของซอฮาบะทั้ง2ท่านนี้ที่ท่านอุมัรส่งมาช่วยเหลือท่านซะบินอบีวะกอสนะครับก็คือคนแรกเนี่ยก็คือมุซันนาอิบนุฮาริซะนะครับท่านมุซันนาเนี่ยนะครับท่านนักวิชาการบางคนเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยนะเป็นซอฮาบะนะครับแต่นักวิชาการบางคนเนี่ยก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นซอฮาบะเป็นแค่เพียงตาบีอีเฉยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านมุสันนาอิบนุฮาริซะท่านนี้เนี่ยนะครับท่านได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จริงนะครับคือการที่จะนับว่าใครเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะหรือไม่ใช่ซอฮาบะเนี่ยก็คือนับว่าเขาเนี่ยได้พบเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ว่าที่นักวิชาการบางคนเนี่ยไม่ได้บอกให้ท่านมุสันนาอิบนุฮาริซะเนี่ยเป็นซอฮาบะเนี่ยเพราะว่าท่านมุสันนาเคยพบกับท่านนบีก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนั้นท่านมุสันนาเนี่ยยังไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับตอนนั้นยังเป็นกุฟฟาร์อยู่นะครับยังเคารพบูชารูปปั้นอยู่นะครับนักวิชาการส่วนใหญ่เลยก็เลยให้ท่านมุสันนาอิบนุฮาริซะท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นตาบีอีนนะครับต่อมาอีกคนนึงก็คือท่านจารีดอิบนุอับดุลลาอัลบัจลีนะครับท่านนี้เนี่ยท่านเป็นซอฮาบะนะครับท่านเป็นหัวหน้าเผ่าหนึ่งเหมือนกันนักวิชาการเนี่ยได้บอกกับพวกเรานะครับว่าท่านนี้เนี่ยท่านจารีดเนี่ยท่านเป็นคนที่มีรูปร่างดีนะครับรูปร่างสูงตระหง่าจนกระทั่งว่าความสูงของท่านเนี่ยนะครับมันสูงมากจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะขี่ม้าได้ด้วยกับความมั่นคงนะครับก็คือด้วยตัวของท่านเนี่ยสูงมากๆนะครับจึงท่านเนี่ยก็เลยบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปนะครับว่าท่านได้กล่าวหะดีษขึ้นมานะครับเป็นหะดีษที่ถูกรายงานมาว่าท่านได้เคยพูดกับท่านนบีและท่านนบีก็ได้บอกแบบนี้กับท่านนะครับเขาบอกว่าลารออานีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยเห็นฉันเลยยกเว้นแต่อิลลาตะบัสซะมายกเว้นแต่ทำไมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะยิ้มให้กับฉันนะครับวะลากอดชะกาวตุอิไลฮิแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านจารีดอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยเคยได้บอกกับท่านนบีนะครับถึงความ
ลำบากอันนี้นะถึงความที่เรื่องอะไรครับอินนีลาอันบูตุอัลันคอยลีก็คืออัสบูตุอัลันคอยคือฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่มั่นคงก็คือขี่ม้าได้แบบไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาด้วยกับตัวของฉันเนี่ยนะสูงฟอดรอบบาบียาดีฮีฟิซอดรีนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอามือเนี่ยแตะบนที่หน้าอกนะครับของท่านจารีดอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยนะครับวะกอลนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะซับบิตฮูวะจัลฮูฮาดียันมะฮดียานะครับท่านนบีก็ขอดุอาให้กับท่านเนี่ยนะครับว่าขอว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอพระองค์เนี่ยทรงทําให้ท่านจารีดเนี่ยนะครับมีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงเลยในการขี่ม้าไม่ว่าจะเป็นการมั่นคงในศาสนาต่างๆนะครับวะจัลฮูฮาดียันมะฮดียันแล้วขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงทําให้ท่านจารีดเนี่ยนะเป็นคนที่ได้รับทางนำแล้วก็เป็นคนที่ได้เผยแพร่ทางนำด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ท่านจารีดเนี่ยนะครับท่านนี้อิบนุอับดุลลาห์ท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่รูปร่างดีเพียงไม่พอเพียงเท่านี้นะครับด้วยกับความหล่อเหลานะครับของท่านเนี่ยจนกระทั่งว่าถึงท่านอุมัรเนี่ยนะครับได้ให้ฉายานามของท่านเนี่ยนะครับว่าท่านจารีดเนี่ยเป็นยูซุฟฮาดิลอุมมะท่านจารีดเนี่ยเปรียบเสมือนนบียูซุฟเราก็เคยฟังเคยได้ยินถึงประวัตินบียูซุฟใช่ไหมครับว่าถึงความรูปร่างหน้าตาของท่านนบียูซุฟเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีมากๆขนาดไหนนะครับรูปร่างหล่อเหลาขนาดไหนนะครับนั่นก็คือนบียูซุฟในสมัยของนบียูซุฟแต่นบียูซุฟในฮาซิลอุมมะในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีนะครับก็คือท่านจารีดอิบนุอับดุลลาห์อัลบัจลีนั่นเองท่านอุมัรเนี่ยได้ให้ฉายานามท่านไว้นั่นเองครับต่อมาเมื่อทั้ง3คนเนี่ยนะครับได้รวมกันนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของท่านซะบินอบีบกอสนะครับทั้งหมดเนี่ยกองทัพของมุสลิมเนี่ยก็รวมตัวกันนะครับกองทัพของตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านอุมัรเนี่ยส่งกองทัพนี้เนี่ยไปอิรอกไปหารุสตุมนะครับรุสตุมก็คือเป็นพวกเปอร์เซียที่ตอนนั้นเนี่ยยังเคารพบูชาไฟอยู่นะครับเป็นศาสนามายูซีนะครับเมื่อทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับมาเผชิญหน้ากันนะครับรุสตุมเนี่ยก็ได้ส่งทูตมานะครับส่งตัวแทนมาหาท่านซะบินอบีวะกอสบอกว่าซะเอ๋ยท่านซะส่งคนมาคนหนึ่งนะมาคุยกับพวกเราหน่อยเพื่อเราเนี่ยจะหาทางออกนะแสวงจุดร่วมอะไรสงวนจุดต่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหาทางออกว่าจะได้ไม่เกิดสงครามจะได้ไม่เกิดการฆ่ากันเกิดขึ้นนะครับรุสตุมเนี่ยพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยทั้งที่รุสตุมก็รู้เนี่ยนะครับแม่ทัพของเปอร์เซียตอนนั้นเนี่ยรู้ว่าจำนวนของพวกเขาเนี่ยมีมากกว่ามุสลิมเนี่ยมากมายมากๆเนี่ยนะครับแต่ท่านก็ยังเกรงว่าอาจจะได้เกิดความพ่ายแพ้จึงต้องการที่จะหาจุดนะครับที่ทำให้ทั้งสองเนี่ยตกลงกันได้นะครับเรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับฝากโปรดติดตามกันตอนต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม